อุลาระวิมานว่าด้วยผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในอุลาระวิมานพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณเวลุวันมหาวิหารอันเป็นที่ให้เหยื่อแก่กระแตใกล้กรุงราชครืสมัยนั้นในตระกูลอุปถาของท่านพระมหาโมคคัลลานเถระได้มีหญิงสาวคนหนึ่ง ชอบให้ทานยินดีในการแจกจ่ายทานนางให้ของเคี้ยวของบริโภคก่อนอาหารอันเกิดขึ้นในเรือนนั้นครึ่งหนึ่งจากส่วนแบ่งที่ตนได้ตนเองบริโภคครึ่งหนึ่งหากยังไม่ให้ก็ไม่บริโภคเมื่อยังไม่เห็นผู้ที่ควรให้ก็เก็บไว้แล้วให้ในเวลาที่ตนเห็น นางให้แม้แก่ยาจกครั้นต่อมามารดาของนางชื่นชมยินดีว่าลูกสาวของเราชอบให้ทานยินดีในการแจกจ่ายทานจึงให้เพิ่มขึ้นเป็นสองส่วนแก่นางอันหนึ่งมารดาเมื่อจะให้ย่อมให้เพิ่มขึ้นอีกในเมื่อลูกสาวได้แจกจ่ายส่วนหนึ่งไปแล้ว นางทำการแจกจ่ายจากส่วนนั้นนั่นเองเมื่อการเวลาผ่านไปอย่างนี้มารดาบิดาได้ยกลูกสาวนั้นซึ่งเจริญวัยแล้วแก่กุมารในตระกูลหนึ่งในเมืองนั้นนั่น,น,นเองแต่ตระกูลนั้นเป็นมิจฉาทิฐิไม่มีศรัทธาไม่มีความเลื่อมใสครั้งนั้น ท่านพระมหาโมคคลานะออกบินทบาทไปตามลำดับตรอกในกรุงราชครืได้ไปยืนอยู่ที่ประตูเรือนของพ่อผัวของนางนางครั้นเห็นพระมหาโมคคลานะนั้นก็มีจิตเลื่อมใสนิมนต์ให้เข้าไปในบ้านไหว้แล้วเมื่อไม่เห็นแม่ผัวนางจึงถือวิสาสะ เอาขนมที่แม่ผัววางไว้ด้วยคิดว่าเราจักบอกให้แม่ผัวอนุโมทนาแล้วได้ถวายแก่พระเถระพระเถระกระทําอนุโมทนาแล้วกลับไปนางจึงบอกแก่แม่ผัวว่าฉันได้ให้ขนมที่แม่วางไว้แก่พระมหาโมคคลานะเถระไปแล้วแม่ผัว ครั้นได้ฟังดังนั้นจึงตะคอกต่อว่านางว่านี่มันเรื่องอะไรกันจ๊ะไม่บอกกล่าวเจ้าของก่อดเอาไปให้สมณะเสียแล้วแม่ผัวโกรธจัดไม่ได้นึกถึงสิ่งควรไม่ควรขว้าสากที่วางอยู่ข้างหน้าทุบเข้าที่จะงอยบ่าของนางเพราะนางเป็นสุขุมานชาติ และเพราะจะสิ้นอายุด้วยการถูกทุบนั่นเองได้รับทุกสาหัสต,ต่อมาสองสามวันนางก็ถึงแก่กรรมไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงแม้เมื่อกรรมสุจริตอื่นก็มีอยู่แต่ทานที่นางถวายแก่พระเถระเป็นทานหน้าพอใจยิ่งได้ปรากฏแก่นาง ท่านพระมหาโมคลานะได้ไปโดยไหนที่กล่าวแล้วในหนหลังจึงถามนางนั้นด้วยคาถาว่าดูกระนางเทพธิดายศและวันนะของท่านใหญ่ยิ่งสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศเหล่าเทพนารีและเหล่าเทพพบุตรทั้งหลายประดับประดาดีแล้วฟ้อนรำขับร้องทำให้ท่านร่าเริง ห้อมล้อมเพื่อบำเรอท่านอยู่วิมานของท่านเหล่านี้ล้วนแต่เป็นวิมานทองคำาน่าดูน่าชมมากทั้งท่านเล่าก็เป็นใหญ่กว่าเทพ,พเจ้าเหล่าที่สมบูรณ์ด้วยความปรารถนาทุกอย่างมีความเป็นอยู่อันยิ่งใหญ่ร่าเริงใจอยู่ในหมู่ทวยเทพดูกระ,ระนางเทพธิดาท่านอันอาตมาถามแล้ว ขอจงบอกผลนี้แห่งกรรมอะไรนางเทพธิดาตอบว่าดิฉันเกิดเป็นมนุษย์อยู่ในมนุษย,ยโลกเป็นบุตรสะพยในตระกูลของคนทุศีลซึ่งเป็นตระกูลที่มีพ่อผัวแม่ผัวไม่มีศรัทธาเป็นคนตรหนีดิฉันถึงพร้อมด้วยศรัทธาและศีลได้ถวายขนมเบื้องแก่ท่านซึ่งกำลังเที่ยวบินทบาทอยู่ แล้วจึงได้บอกแก่แม่ผัวว่ามีพระสมณะมาที่นี่ดิฉันเลื่อมใสได้ถวายขนมเบื้องแก่ท่านด้วยมือของตนแม่ผัวด่าดิฉันว่านางสู่รู้ทำไมเธอจึงไม่ถามฉันเสียก่อนว่าจะถวายทานแก่สมณะดังนี้เล่าเพราะการถวายขนมเบื้องนั้นแม่ผัวเกลี้ยวกราดเอา ทุบตีดิฉันด้วยสากดิฉันไม่อาจมีชีวิตอยู่ได้นานจึงสิ้นชีพลงพ้นจากการทรมานอย่างสาหาัสจุติจากมนุษย์นั้นแล้วจึงได้มาเกิดบนสวรรค์เป็นพวกเดียวกันกันกบเทพเจ้าชั้นดาวดึงเพราะบุญกรรมนั้นดิฉันจึงมีวันณะงามเช่นนี้และมีรัศมีสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศเพราะบุญกรรมนั้น จบอุลาระวิมาน